Apple Watch Ultra นะครับตัวเนี้ยผมใช้งานมาเดือนกว่าแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการรีวิวแบบเต็มๆนะครับเพราะว่า1เนี่ยตัวผมเองผมไม่ได้เป็นสายนักกีฬานะครับไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ไปดำน้ำด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่าให้ครบได้ทุกอย่างนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ใช้งานของผมล้วนๆในระยะเวลาประมาณ1เดือนเศษนะครับอ่ะตัว Apple Watch Ultra นะครับก็คือที่ผมซื้อมานะครับมันจะเป็นสาย Alpine Loop นะครับสาย Alpine Loop นะครับมันจะเป็นผ้าบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเป็นการดึงสายนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยมาคล้องอ้อมอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นการเกี่ยวนะครับตัวสาย Alpine Loop นะครับคือตั้งแต่ประสบการณ์ตั้งแต่ใช้งานวันแรกเลยนะครับจะบอกว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยใช้งานมาเดือนกว่าแล้วนะครับถอดเข้าถอดออกก็บ่อยนะครับมันรู้สึกว่าการเกี่ยวเข้ากับการเกี่ยวตัวข้อเนี่ยเข้ากับรูเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้สะดวกไม่ได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าก็คือมันเป็นการล็อกที่ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรนะครับอันนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับคือโดยส่วนตัวเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสายเอาไพลูปนี้เลยนะครับและอย่างเดียวเลยคือเรื่องของสีตัวสายนะครับคือมันเป็นสีส้มนะครับส้มเหมือนตัวขอบของดิจิตอลคลาวด์นะครับแล้วก็เป็นเฉดส้มเหมือนกันที่เหมือนเป็นเฉดส้มเหมือนตัวปุ่มแอคชั่นนะครับคือมันรู้สึกว่ามันสีมันแมชกันนะครับก็เลยซื้อนะครับตัวสายนะครับคือจากที่ใช้มาเลยตัวนี้เนี่ยผมมีซักบ้างแล้วนะครับตัวคราบดำนะครับเมื่อเวลาใช้งานผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยด้านที่มีการถูกับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มมีคราบดำบ้างนะครับบางส่วนก็ขัดออกบางส่วนก็ขัดไม่ออกนะครับการทำความสะอาดของผมเนี่ยผมจะทำความสะอาดด้วยโฟมล้างมือทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีใช้แปรงสีฟันช่วยขัดเสริมนิดหน่อยนะครับคือถ้าเราเทียบกันนะครับก็คือเนี่ยนะครับส่วนนี้จะดูเริ่มดูดำมากกว่านะครับตรงนี้จะยังส้มๆอยู่นะครับส่วนข้อเกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับเป็นวัสดุที่พื้นผิวเป็นแบบด้านนะครับตอนนี้มันมีการเสียดสีการถูมากๆเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนจากแบบด้านเป็นแบบเงาบางส่วนนะครับจากการใช้งานของผมนะครับก็คือผมก็ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับแล้วก็มีช่วงแบบออกกำลังกายแบบเดินนอกอาคารหรือเดินในอาคารแบบจาก MBK ทะลุไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์อย่างนี้บ้างนะครับมันสลับกันไปนะครับมีช่วงเหงื่อออกเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับตัวสายเนี่ยมันไม่ได้อุ้มน้ำเยอะนะครับแล้วก็มันระบายเหงื่อได้ค่อนข้างดีนะครับคือจังหวะที่มันเปียกเหงื่อเปียกน้ำเนี่ยสักแป๊บเดียวมันก็แห้งคือถ้าเทียบกับตัวสายถักแบบนี้นะครับที่เดิมผมใช้กับตัวซีรีส์6นะตัวนั้นเนี่ยมันจะแห้งช้ากว่าตัวนี้ตัวนี้แห้งเร็วกว่านะครับหลักๆเลยนะครับตัวสายเอาไพลูปที่ผมใช้มาผมก็คือต้องบอกว่ามันเป็นการใช้งานที่อาจจะไม่ได้สะดวกมากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของความชอบของตัวสีล้วนๆเลยคือมันไม่ได้ใส่ง่ายมากนะครับแต่ว่ามันก็คือมันแมทกับปุ่มเรื่องของสีล้วนๆนะครับการใช้งานอื่นๆก็ว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเรามาดูเรื่องของตัวเรียนนะครับสิ่งแรกเลยที่เราได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและจอมันเป็นแบบจอบันราบเลยนะครับก็คือเหมือน iPhone 12เป็นต้นมานะครับก็คือจอบันราบขอบไม่โค้งนะครับคือ Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์รุ่นแรกเลยซีรีส์0เนี่ยจนถึงซีรีส์8ปัจจุบันนะครับขอบจอมันก็ยังมีความขอบมันจะโค้งๆมนๆ นะครับเหมือนตระกูลพวก iPhone 8 iPhone 6อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับขอบมันจะมีความโค้งนะครับคือเวลาติดฟิล์มมันจะไม่ได้เรียบนะครับมันต้องหาฟิล์มแบบพวกฟิล์มกระจก UV มาติดนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นฟิล์มจอแบนพอหน้าจอมันแบนนะครับมันสามารถติดฟิล์มกระจกได้นะครับแล้วอันนี้ผมก็ติดฟิล์มกระจกซัฟไฟเป็นแบรนด์ของร้านผมเองนะครับก็คือติดเข้าไปก็ปกตินะครับทีนี้มันก็ติดเต็มจอได้นะครับเรื่องของขนาดตัวจอนะครับ49มิลคือถ้าเทียบกันระหว่างตอนที่ผมใช้
รุ่นเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหต่างกันหลายมิลมากนะครับมันต่างกันแบบหลักหน่วยนิดเดียวเองนะครับคือ49มิลมันใหญ่ขึ้นนิดเดียวแต่พอเวลาใช้งานจริงอ่ะมันเห็นผลว่าจอมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ความสว่างของหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันสว่างกว่ารุ่นเก่าสิ่งถัดมาอยากจะพูดถึงเรื่องของตัวบอดี้นะครับตัววัสดุบอดี้รอบๆนะครับมันก็จะเป็นไทเทเนียมใช่ไหมครับเป็นแบบด้านนะตรงขอบข้างบนเนี่ยมันมีรอยบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับก็คือมันด้วยคำนี้ว่าบอดี้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวเรือมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสชนนู่นชนนี่บ้างนะครับมากกว่ารุ่นเดิมที่ขนาดมันเล็กนะครับมันก็มีโอกาสที่กระแทกได้น้อยกว่านะครับแล้วด้วยความที่ว่าขอบมันเป็นขอบแบบเป็นสันนะครับมันก็มีโอกาสชนนู่นชนนี่แล้วมันเป็นรอยนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นรอยขอบแบบเล็กๆเลยนะครับในกล้องนี้คือมองไม่เห็นแน่นอนเดี๋ยวต้องถ่ายมาโคถึงจะเห็นกันนะครับอ่ะในส่วนของข้างๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าลำโพงของ Apple Watch Ultra เนี่ยมันค่อนข้างดังมากคุยโทรศัพท์รู้เรื่องชัดเจนฟังง่ายคือมันดังกว่ารุ่นเก่านะครับส่วนปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มแอคชั่นนะครับ default ของมันก็คือกดแล้วจะเป็น Rock Workout นะครับตัวปุ่มแอคชั่นตัวนี้นะครับเราสามารถไปตั้งอย่างอื่นได้นะครับก็คือมันจะมีช้อยให้เลือกนะครับอย่างพวกปุ่มได้ตั้งเป็นฟังก์ชันแบบได้ก็คือลงดำน้ำนะครับเป็นเวิร์กเอาท์เป็นwaypoint นะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายอันอยู่นะครับสามารถไปตั้งได้นะครับก็ของผมไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรส่วนตัวปุ่ม Digital Crown นะครับมันมีวงสีขึ้นมานะครับแต่ว่าตัว Apple Watch Ultra เนี่ยมันเป็นสีส้มนะครับคือโดยปกติรุ่นอื่นๆเนี่ยรุ่นที่เป็นเซลลูล่าเนี่ยมันจะเป็นวงสีแดงอันนี้เป็นวงสีส้มนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับก็คือฟังก์ชันก็เหมือน Apple Watchทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับสิ่งถัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของระยะเวลาแบตเตอรี่นะครับรูปแบบที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นรูปแบบใช้งานปกติในรูปแบบผมเลยนะครับก็คือในแต่ละวันอาจจะมีจับเวิร์กเอาท์บ้างวันบางวันก็ไม่ได้จับนะครับแล้วก็เปิดจอ Away on นะครับ Noti ทุกอย่างตั้งแจ้งเตือนหมดเลยทุกอย่างนะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับทุก24ชั่วโมงเนี่ยของผมจะใช้แบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 32-35% แล้วแต่วันประมาณนี้นะครับอาจจะมีบวกลบบ้างนะครับวันไหนที่มีการแจ้งเตือนเยอะหรือแบบมีการใช้งานอย่างอื่นเยอะเนี่ยมันอาจจะมากไปถึง 40% นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยรูปแบบการใช้งานของผมแบบนี้เนี่ยผมจะใช้งานได้อยู่ราวๆประมาณ3วันในรูปแบบอีกรูปแบบนึงที่ผมลองเทสมานะครับก็คือผมไปตั้งของ Workout เนี่ยให้มันจับตรวจสอบเช็คของเรื่องฮาร์ทเรทให้มันน้อยลงแล้วก็ตั้งให้เป็น low power mode นะครับแต่ว่ายังเปิด away on display ทิ้งไว้นะครับก็จากที่ผมใช้งานมานะคือผมลองเทสมาแล้วก็คือผมจะใช้ราวๆได้ประมาณมากกว่าของเดิมอะประมาณอีกวันหนึ่งนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมไม่ได้ไปลองพวกจับ workout แบบวิ่งมาราธอนหรือวิ่งโหดๆนะครับก็มันก็ได้ประมาณนี้นะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะมาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานฟีเจอร์รวมๆในตัวเครื่องนะครับของผมเนี่ยผมจะใช้หน้าปัดนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของ AQI นะครับแล้วก็เรื่องของตัว Activity นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเรื่องของตัว Auto Sleep ก็คือเรื่องของการนอนนะครับส่วนด้านในก็จะมีวันที่แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศแล้วก็ Heart Rate แล้วก็มีจับเวลานะครับโดยหลักๆผมจะนั่งตั้งตัวหน้าปัดเป็นแบบนี้นะครับในตัวเครื่องอื่นๆเนี่ยผมจะดูเรื่องนอติกเป็นหลักนะครับแล้วก็มีใช้การอัดเสียงบ้างบางทีแบบโทรคุยงานคุยธุระแล้วบางทีแบบเรากลัวลืมนะครับผมก็จะเปิดอัดเสียงแล้วโดยเปิดสปีกเกอร์ของตัว iPhone แล้วก็คือพูดกันไปแล้วก็จะมีผมจะมีมาย้อนหลังฟังอีกทีนึงว่าเราคุยงานอะไรกันบ้างอะไรประมาณแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยได้ลองเลยก็คือเรื่องของตัวคอมพาสนะครับก็คือตัวเข็มทิศนะครับตัวเข็มทิศเนี่ยนะครับมันจะมีตัวฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งเปิดปิดได้ในเซตติ้งตัวแมทนะครับมันจะมีเรื่องของการจดบันทึกจำตัวตำแหน่งจอดรถนะครับด้วยความที่ชีวิตประจำวันเนี่ยของผมเนี่ยผมจะจอดรถในอาคารห้างเป็นหลักนะครับมันถามว่ามันมีช่วยได้บ้างไหมนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการจดจำตำแหน่งของมันเนี่ยมันจดจำเป็นทิศแล้วก็เป็นทางไปนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถแบ่งจ
จัดจำแบบความสูงแบบเป็นชั้นได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจำทิศทางได้นะครับคือของ MBK ลานจอดรถมันเป็นทางยาวนะครับอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ที่ผมได้ลองประสบการณ์ได้ใช้เนี่ยก็คือลานจอดรถในพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์ที่เป็นลานกว้างๆแบบที่มันไม่ใช่ทางตรงอย่างเดียวอะนะครับมันช่วยได้อยู่นะครับในจังหวะที่แบบเราจอดแล้วลืมว่ามันอยู่ทิศไหนนะครับมันช่วยรื้อฟื้นความจำได้คือบางครั้งเนี่ยเราจำชั้นจอดได้แต่เราไม่สามารถที่จะจำทิศได้นะครับอย่างลานจอดรถที่กว้างใหญ่มากเลยของตัวเมกะบางนานะครับผมก็ประสบภัยมาแล้วนะครับคือจำชั้นจอดได้แต่หาทิศทางไม่เจอนะครับแล้วด้วยความที่เราใช้ AirTag ช่วยด้วยอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันหาง่ายกว่าคือมันจำทิศได้แล้วเราก็เดินตามทิศที่มันไปนะครับโอกาสคลาดเคลื่อนเนี่ยถ้าเป็นอย่างในเมกะบางนานะครับที่มันเป็นอาคารแบบค่อนข้างที่โอกาสที่จะเพี้ยนเนี่ยมันมีน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารชั้นเยอะๆอย่างในพารากอนในห้าง MBK อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสคลาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าใน MBK ที่ผมลองเทสบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนมากสุดคืออยู่ประมาณราวๆประมาณ50เมตรกว่าๆนะครับถ้าอย่างพารากอนชั้นใต้ดินนะครับโอกาสคลาดเคลื่อนเยอะเลยเกือบ100เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดชั้นสูงหน่อยก็โอกาสคลาดเคลื่อนเนี่ยจะมีน้อยกว่าก็อยู่ราวๆประมาณ40กว่า50เมตรเหมือนกันนะครับโดยรวมๆประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะขึ้นจุดฟ้าๆอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็กดไปที่จุดฟ้านะครับกดข้างล่างกดคำว่า select ไปนะครับมันจะขึ้นเป็นเข็มทิศขึ้นมานะครับแล้วก็หันทิศทางที่เราให้เราเดินไปที่ลานจอดรถของเรานะครับคือตัวนี้มันจะเซฟจากการต่อคาร์เพลย์หรือสเตอร์ดิโอในรถนะครับเมื่อมีการดับรถหรือมีการ disconnect เนี่ยมันจะจำตำแหน่งที่ disconnect นะครับคือมันมีโอกาสคลาดเคลื่อนจากที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยมันเวลาที่เราดับรถเนี่ยตัวคาร์เพลย์หรือตัวสเตอริโอเนี่ยมันจะดับทีหลังนะครับมันทำให้จังหวะที่เรากดรีโมทล็อกรถแล้วมันมาดับทีหลังเนี่ยมันมีโอกาสคลาดเคลื่อนต่างกันนิดน้อยนะครับก็ผมก็พยายามลองเทสหลายรูปแบบแล้วนะครับตัวนี้นะครับจากที่ผมได้ลองใช้นะครับมันถือว่ามันช่วยได้มากกว่า AirTag อยู่หน่อยนึงนะครับมันดูง่ายกว่ามันดูสามารถดูทิศทางได้ในระยะไกลเลยห่างกันแบบหลายร้อยเมตรก็มันเริ่มบอกทิศทางเลยซึ่งใน AirTag เนี่ยมันต้องงุมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยแบบมันดูได้แบบสังเขประยะไกลอะว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งบริเวณไหนแล้วก็ต้องเดินสูงไปใกล้ๆถึงจะเริ่มหาทิศทางของมันได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเริ่มหาทิศทางของมันในระยะที่แบบหลักร้อยเมตรหลายร้อยเมตรขึ้นไปนะครับในส่วนของอีกฟังก์ชันนึงนะครับก็คือเรื่องของตัว back step นะครับก็คือมันเป็นการจดจำสเต็ปการเดินต่างๆก้าวเดินต่างๆนะครับอย่างถ้าเวลาเราไปห้างอย่างห้างที่แบบที่ผมเดินแล้วหลงนะก็จะมีเมกะบางนาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่มันไปแล้วหลงอ่ะนะครับผมเคยได้ลองอันนี้แล้วนะครับการที่ใช้ตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นอยู่ในห้างนะมันช่วยเรากลับมาได้ทิศเดิมได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบดีมันจะไม่ได้แบบเป๊ะมากๆนะครับแต่ถ้าเราไปเป็นการแบบไปเดินป่านะครับมันจะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นด้วยความที่มันทางกว้างน่ะเป็นแบบไม่ได้อยู่ในอาคารน่ะมันก็คิดว่ามันน่าจะกลับมาได้ดีกว่าเวลาที่ให้มันรีสเต็ปกลับมามันน่าจะได้นำทางกลับมาที่จุดเดิมได้ดีกว่านะครับก็คือฟีเจอร์ตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยเอาไว้ให้เราพาเราไปใช้ในตำแหน่งที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถกลับเดินกลับมาที่จุดเดิมได้หรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ตัวช่วยตัวนึงที่โอเคนะใครที่ชอบเดินผ่าไปแคมป์ต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับฟีเจอร์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่ผมพูดมานะครับก็คือมีเรื่องของผมดูเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ฮาร์ดเรทนะครับฮาร์ดเรทดูค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับโดยเฉพาะวันไหนที่ผมนอนน้อยนะครับผมก็จะดูบ่อยนิดนึงว่าวันนี้เราฮาร์ดเรทเต้นอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยเนี่ยฮาร์ดเรทเราจะเต้นสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็นนะครับในส่วนของอื่นๆเลยนะครับอย่างอื่นเลยก็คือเรื่องของจับเวลานะครับเพราะบางทีผมมีบางอย่างที่ต้องจับเวลาด้วยผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับเรื่องของการสั่งเปลี่ยนเพลงนะครับเรื่องของอัดเสียงอย่างที่เมื่อกี้ผมคุยนะครับบางทีคุยงานก็จะมีเรื่องของอัดเสียงให้เป็นตัวช่วยจดจำด้วยนะครับส่วนอื่น
เปิดดูโนติบ้างนะครับแล้วก็ดูเรื่องของตัว ECG อาจจะมีใช้บ้างนะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือตัว Auto Sleep นะครับ Auto Sleep เนี่ยก็คือมันก็เป็นแอป Third Party ที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับเอาไว้จับเรื่องของพฤติกรรมการนอนนะครับการนอนของเราหลับสนิทไหมหลับอะไรพวกนี้ไหมมันก็จะมี Data พวกนี้ให้เราดูนะครับว่าเราหลับลึกได้กี่ชั่วโมงฮาร์ทเรทเราเต้นหยุดสติประมาณเท่าไหร่เราหลับคุณภาพได้แค่ไหนในแต่ละคืนเนี่ยเราหลับแล้วเป็นยังไงบ้างคุณภาพแค่ไหนนะครับก็จะประมาณนี้คือด้วยความที่อายุเยอะแล้วนอนยากขึ้นตื่นง่ายขึ้นมันก็ใส่ใจตรงนี้มากขึ้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้งานอื่นๆเยอะเลยเวิร์กเอาท์ผมก็ใช้งานเหมือนตัว Apple Watch Series เก่าๆนะครับสำหรับ Apple Watch Ultra นะครับก็ผมก็ใช้งานประมาณเดือนกว่านะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมเล่ามาให้ฟังนะครับผมอาจจะใช้งานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับเซลลูล่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะผมไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็ผมรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมมีสัญญาณใช้ตลอดเวลาเลยแล้วผมไม่จำเป็นต้องใช้เซลลูล่าที่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ไปดำน้ำนะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปลองเรื่องของฟีเจอร์พวกนั้นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนหรือเดินป่าผมอาจจะใช้งานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าคุ้มนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับคำว่าคุ้มของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสำหรับผมคือผมซื้อมาแล้วผมใช้งานมันผมแฮปปี้ผมโอเคที่เท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อมาได้เครื่องมายังไม่ติดฟิล์มหน้าจอนะครับสามารถแวะมาอุดหนุนได้นะครับนะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้มีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ